โอเคนะครับเราจะมาทบทวนเรื่องโปรเจกต์ตายกันหน่อยนะครับสักข้อหนึ่งแล้วก็ถามทั้งหมด5อย่างโอเคนะก็โจทย์บอกว่านะครับปาวัตถุจากตึกสูง15เมตรดูดังรูปนะลูกด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีคำถามที่1เขาถามว่าจงหาระยะไกลสุดระยะไกลสุดก็คือ S อะไรลูก SX นะครับข้อที่2วัตถุขึ้นไปได้สูงสุดกี่เม็ดจากผืนถ้าเราดูตามรูปแล้วเนี่ยจากสีม่วงขึ้นไปสูงสุดก็คือสีเหลืองใช่ไหมครับสูงสุดกี่เม็ดจากผืนนะครับนะครับสูงสุดกี่เม็ดจากผืนก็คือให้หา SY ตรงนี้โอเคนะครับก็คือให้หา SY ต่อไปเขาบอกว่าเวลาทั้งหมดก็คือให้ t ให้หา t totalนะครับข้อที่4ความเร็วเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีก็คือให้หา v ที่ t เท่ากับ1นะครับให้หาการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไล่หากันนะครับทีละอย่างเนาะเริ่มต้นเลยนะครับเวลาเราทำโจทย์เนี่ยต้องแตกเวกเตอร์ครับเริ่มต้นเลย1นักเรียนต้องหา ux ก่อนใช่ไหมลูกแล้วก็หา uy โอเคนะครับ ux คือ10 cos 37ซึ่ง10 cos 37ก็คือ cos 37คือ4ส่วนอะไรครับ4ส่วน5นะครับดังนั้นคำตอบคือ8เมตรต่อวินาที ux ได้แล้วนะครับถัดมาดู uy uy ก็คือ10ไซน์37ไซน์37คือ3ส่วน5นะครับดังนั้น UY ของเราก็คือ6เมตรต่อวินาทีครูมาเขียนไว้ก่อนนะครับว่า UX เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีแล้วก็ UY นะครับเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีจากนั้นเรามาดูว่าค่า g มันจะเป็นค่าอย่างไรนะครับทิศชี้ขึ้นเป็นบวกใช่ไหมครับดังนั้น g เวลาแทนเนี่ย g จะต้องแทนเป็นลบ10นะครับเพราะมีทิศตรงข้ามกับ y โอเคนะครับ g เป็นลบ10จากนั้นเราก็จะมาหานะครับระยะทางที่ไกลที่สุดวัตถุที่ไกลที่สุดมาดูข้อที่1ข้อที่1เขาให้หา sx มีสูตรเดียวครับ sx เท่ากับ ux คูณอะไรครับคูณ t ux หามาแล้วคือ8นะครับเหลือแต่หาเวลาคือ t เราจะหาเวลาจากสูตรไหนนะครับหา t เนี่ยจากสูตรไหนส่วนใหญ่แล้วเวลาจะหาเวลาเราคิดจากแกนอะไรครับการคิดในแนวแกน yถ้านึกสูตรไม่ออกมันก็จะมีทั้งหมดแกน y จะมีกี่สูตรครับ5สูตรใช่ไหมนักเรียน5สูตรนะครับจริงๆแล้วสูตรที่ใช้หาเวลาแล้วก็ใช้ได้ตลอดก็คือสูตรที่1ครับใน5สูตรนั่นก็คือ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1ส่วน2 gt กำลัง2โอเคนะครับดูตามรูปนะครับเวลาทั้งหมดก็คือวัตถุเคลื่อนที่จากสีม่วงตำแหน่งเริ่มต้นนะครับมาจนถึงสีแดงที่ครูวาดจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยถ้าดูตามรูปแล้วเนี่ยนะครับ SY เราก็คือตรงนี้ครับแต่ SY เนี่ยมีทิศจากบนลงล่างแบบนี้นะครับดังนั้นSY จะมีค่าเป็นลบนะครับ SY คือลบ15ครูก็เริ่มแทนนะครับลบ15นะครับUY มีค่าเท่าไหร่กลับไปดูตัวเลขครับ UY มีค่าเป็น6ครูก็แทนไปเปลี่ยนสีหน่อยนะครับเป็น6เวลาไม่รู้ติดไว้นะครับบวกด้วย1ส่วน2G ก็คือ
ป็นอะไรครับเป็นลบนะครูบอกแล้วนะครับเป็นลบแล้วก็ t กําลัง2นะเราคิดเลขนะครับจากนั้นครูก็ยกสมการนี้นะครับไปคิดอีกหน้านึงนะครับแต่ว่าไม่มีพื้นที่คิดแล้วนะครับเมื่อกี้เราหา sy นะครับเราหาเวลานะครับ t total นะครับจากสมการ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1ส่วน2 gt กำลัง2 sy เท่ากับลบ15นะครับ uy เมื่อกี้6 t นะครับบวกเศษ1ส่วน2g เป็นลบ10แล้วก็ t กำลัง2โอเคนะครับกลับไปเช็คอีกรอบนึงโอเคจำตัวเลขไม่ผิดแล้วนะครับก็กลายเป็นลบ15นะฮะ 6t ก็กลายเป็นลบ 5t กำลัง2จากนั้นเราก็จัดรูปกันหน่อยนะครับลบ15ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น 5t กำลัง2ลบ 6t นะครับลบ15เท่ากับ0อ่ะถ้าเป็นแบบนี้เราแยก2วงเล็บไม่ได้เราก็จะใช้สูตรนะครับ t ก็จะมีค่าเท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบด้วย 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย 2a นี่คือสูตรการหาคำตอบของ t นะครับ a คืออะไรอันนี้คือ a ครับสัมประสิทธิ์หน้านี้ค่านี้คือค่า b ค่านี้คือค่า c ครูก็จะเริ่มแทนค่านะครับลบ b นะครับลบๆกลายเป็นบวกงั้นก็กลายเป็น6บวกลบ square root b 66 36ลบด้วย4 a คือ5นะครับ c คือลบ15ทั้งหมดส่วนด้วยนะครับ 2a a คือ5จากนั้นเราก็มาคิดเลขกันนะครับจากตรงนี้นะครับครูก็คิดเลขไปก่อนแล้วนะครับก็คิดตัวเลขใน square root เนี่ยนะครับได้ค่าออกมาเป็นลบกับบวกดังนั้นข้อนี้นะครับเวลาของเราเวลาทั้งหมดที่จะมีค่าเท่ากับ 2.4 วินาทีรอค่าเวลาเฉพาะที่เป็นบวกนะครับเมื่อกี้ที่เท่ากับ 2.4 วินาทีใช่ไหมครับเราก็กลับมาแทนนะครับในสมการนี้8คูณ 2.4 นะครับ8คูณ 2.4 เราก็คิดเลขนะครับ 2.4 คูณ 8 ได้เท่าไหร่ฮะนักเรียน 2.4 คูณ 8 ได้ 19.2 ครับดังนั้นข้อที่1ตอบแล้วนะครับตอบ 19.2 เมตรโอเคนะครับถัดมาข้อที่2โจทย์บอกว่าวัตถุขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรจากพื้นก็คือให้หา s อะไรครับ sy โอเคให้หา sy ขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรจากพื้นนะครับหา sy นั่นเองขึ้นไปที่จุดสูงสุดข้อที่2ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ย vy มีค่าเป็น0ครับโอเคนะ vy มีค่าเป็น0ครูก็คิดจากตำแหน่งตรงนี้ถึงมาตรงนี้นะครับโอเคเราเริ่มกันเลยในหน้าจัดไปนะครับเราจะหาข้อที่2กันอยู่นะครับเราจะหา sy นะครับ max นั่นเองที่จุดสูงสุดก็รู้อะไรบ้างครับ g เท่ากับลบ10รู้อยู่อะไรลูก
UY เท่ากับ6นะ G เท่ากับลบ10นะครับแล้วก็รู้เวลาหรือยังยังนะครับไม่รู้ทีแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทีก็ได้เราก็สามารถหาคำตอบได้VY ที่จุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุด VY เป็น0จุดสูงสุดดังนั้นสูตรเราไม่ได้พูดถึงเวลาเลยใช่ไหมครับสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาก็คือ VY กำลัง2เท่ากับ UY กำลัง2บวกด้วย 2GSY นะดังนั้น VY เป็น0 UY คือ6นะครับกำลัง2คูณด้วย2 G ติดอะไรครับติดลบแล้วก็ SY ครูขอกลับไปเช็คนิดนึงนะครับว่า SY เป็น6หรือเปล่าขอโทษ UY เป็น6หรือเปล่าใช่นะครับกลับมาต่อแล้วเราก็คิดตัวเลขนะครับ66 36นะครับตัวนี้มันเป็นลบนะครับก็ย้ายไปอีกฝั่งเป็น20นะครับ SY ดังนั้น SY เราก็คือ36หารด้วย20นะครับคิดตัวเลขต่อเนาะก็ตัด2ด้วยนะครับก็กลายเป็น18ส่วนด้วย10ดังนั้น SY คือ 1.8 นะครับ 1.8 เมื่อกี้ถ้าเราจำรูปได้เนี่ยนะครับป่าวัตถุแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตกลงมานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าจากตรงนี้คือ15เมตรใช่ไหมครับทีนี้ SY max เราคิดจากตรงนี้ตรงนี้นี่คือ SY max ของเราหรือว่า SY นะครับซึ่งคิดมาได้ก็คือ 1.8 ดังนั้นข้อที่2เราตอบแล้วนะครับวัตถุขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นสูงสุดจากพื้นก็คือเอา 1.8 บวกกับ15นะครับได้เป็น 16.8 เมตรนะครับตอบข้อที่2ไปเรียบร้อยแล้วถัดมานะครับไปดูคำถามถัดไปหาเวลาทั้งหมดหามาแล้วด้วยนะครับเวลาทั้งหมดก็คือหามาแล้วนี่ก็คือเป็นคำตอบของข้อที่3นะครับเวลาทั้งหมดหามาแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับนักเรียนเกือบจะ 100% เลยนะครับสูตรนี้เกือบจะ 100% เวลาเราหาเวลานะครับหาเวลาเนี่ยใช้นี่เลยโอเคไหมครับเวลาก็หาแล้วผ่านไปกี่ข้อแล้วนะครับข้อที่1ผ่านแล้วข้อที่2ผ่านแล้วข้อที่3ความเร็วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ1วินาทีความเร็วเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีเราไม่รู้ว่า1วินาทีมันอยู่แถวไหนนะครับแต่ให้หาความเร็วเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีดังนั้นเรามาทำข้อที่4ต่อนะครับข้อที่4ความเร็วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ1วินาทีนะการหาความเร็วนะโอเคไหมครับง่ายๆเลย v จะต้องเท่ากับ vx กำลัง2บวกด้วยvy กำลัง2โอเคนะครับ vx จริงๆแล้วมันคือ ux กำลัง2นั่นเองซึ่งเมื่อกี้ถ้ายังจำได้อยู่นะลูกนะครับเมื่อกี้เนี่ย uy เนี่ยเราคำนวณมาได้6แล้วก็ ux เราคำนวณมาได้8นะครับดังนั้นตรงนี้ ux กับ vx มันเท่ากันเพราะความเร็วในแนวแกน x คงที่นะครับครูก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับ vx คือเท่ากับ ux ใช่ไหมครับคือ8กำลัง2ส่วนเราจะมาหา vy กันนะครับว่า vy มีค่าเท่าไหร่นะครับให้หาความเร็ว vy
แล้วเรารู้อะไรบ้างล่ะอ่ะเรารู้ g เรารู้ t นะครับเรารู้ u u y เราหา v y นะครับมี g มี t มี u นะครับโจทย์ไม่ได้พูดถึง s เลยใน5สูตรนั้นสูตรที่ไม่มี s เลยก็คือ v y เท่ากับ u y บวก g อะไรครับ g t โอเคนะครับก็ครูก็แทนค่าไปนะครับ UY มีค่าเป็น6นะครับ G อย่าลืมนะครับเป็นลบ10นะแล้วก็ T นะครับ T เป็น1นะเราก็แทนค่าเข้าไป6ลบ10นะครับคำตอบคือลบ4นะครับ VY เป็นลบ4หมายความว่ายังไง VY เป็นลบ4นั่นก็คือกลับไปดูรูปนะครับ vy เป็นลบ4แสดงว่าวัตถุนะครับอาจจะเคลื่อนที่มาอยู่แถวๆใดแถวๆหนึ่งแล้วที่มีเวกเตอร์ชี้ลงนะครับอาจจะมาอยู่แถวนี้ก็ได้ถ้ากูแตกเวกเตอร์เนี่ย vy มันก็จะเป็นลบนั่นเองนะครับบริเวณเนี้ย vy จะติดลบนะครับเพราะมันชี้ลงโอเคนะครับจากนั้นเราก็เอากลับไปแทนค่านะครับบวกด้วยลบ4ก็ล่าง2นะครับ88 64 4คูณ4เป็น16นะครับคิดเลขต่อสวยๆนะครับ10บวกกันได้1010นะครับ10บวก1เป็นเอาเป็น10แล้วอันนี้เป็น7เป็น8นะครับsquare root 80นะครับก็จะมีค่าประมาณเท่าไหร่ครับ square root 80ประมาณ9ไปเลยนะครับนักเรียนประมาณ9เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือข้อที่4กลับไปตอบแล้วนะครับข้อที่4ตอบแล้วประมาณ9เมตรต่อวินาทีโอเคนะครับต่อไปข้อสุดท้ายการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีข้อที่5การกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีข้อที่5ให้หาการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ1วินาทีก็การกระจัดก็คือตัว s ตัว s ก็เหมือนกันมันจะประกอบไปด้วย sx ยกกำลัง2บวกด้วย sy ยกกำลัง2นะครับ sx ก่อนเลย sx เนี่ยหาง่ายหน่อยนะครับเพราะแกน x มีสูตรเดียวก็คือ sx เท่ากับ ux คูณอะไรครับคูณ t ux คือหามาแล้วนี่นะครับ8นะครับ t คือ1ดังนั้น sx คือ8นะครับ8เมตรจบไปถัดมาหา sy นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับถ้าให้เวลามาก็คือsy เท่ากับ uyt บวกเศษ1ส่วน2 gt กำลัง2เริ่มแทนค่านะครับ uy ถ้ายังจำได้อยู่ก็คือโจทย์ให้มาแล้วเนาะครูเขียนใหม่ก็ได้ux โจทย์ให้มา8ไม่ใช่8หรอกเราคำนวณได้ละเมื่อกี้8ก็ uy คือux คือ8นะครับ uy คือ6นะกลับไปดูก็ได้ถ้าลืมนะครับเนาะ uy คือ6 ux คือ8โอเคนะครับครูก็แทนไป6เวลาคือ1นะครับบวกด้วย1ส่วน2 g คือลบ10อย่าลืมนะ g เป็นลบ10นะครับ t คือ1กำลัง2ดังนั้นในนี้คือ6
นะครับบวกกับลบ5นะครับ6ลบ5คือ1นะครับ1เมตรจากนั้นเราก็แทนสูตรเข้าไปเลยครับผมได้คำตอบแล้วนี่นะครับ SX คือ8กำลัง2 SY คือ1กำลัง2ดังนั้น88ได้64บวก1นะครับได้ square root 65นะครับซึ่ง square root 65มีค่าประมาณเท่าไหร่ล่ะนะครับเราก็จะคิดเลขออกมาประมาณ8นะครับประมาณ8ไปเลยเมตรนะครับนี่คือการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีสรุปนะครับนักเรียนเวลาเราทำโจทย์เนี่ยเรามาสรุปกันหน่อยนะสรุปนะครับเวลาทำโจทย์นะครับ1เลยทำโจทย์ปุ๊บต้องหาอะไรก่อนเพื่อเลยหา ux แล้วก็ u อะไรลูก uy 2ดูค่า g นะครับว่ามันเป็นยังไง g ก็เป็น2แบบคือเป็นบวกหรืออาจจะเป็นลบนะครับขึ้นอยู่กับทิศของ uy นะครับโดยที่กำหนดทิศ uy เป็นบวกเสมอทิศ uy จะเป็นอะไรเสมอเป็นบวกเสมอนะครับอย่างอื่นเป็นลบนะครับอันที่3นะต้องดูแล้วว่าโจทย์เขาถามอะไรนะครับเวลาทำโจทย์ดูดีๆด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับเราจะแบ่งการคิดออกมาเป็นแกน x กับแกนอะไรครับแกน xกับแกน y นะครับแกน x มีสูตรเดียวครับ sx เท่ากับ ux คูณ t นะครับมีสูตรเดียวแล้วก็แกน y นะครับมีทั้งหมด5สูตรนะครับ sy เท่ากับ uy t บวก1ส่วน2 g t กำลัง2แต่ส่วนใหญ่แกน y สูตรนี้เอาไว้หาอะไรครับหาเวลานะครับส่วนใหญ่เนาะเสมอและครูก็ขอมาเขียนตรงนี้ต่อแกน y ส่วนอีกสูตรหนึ่งนะครับ vy กำลัง2เท่ากับ uy กำลัง2บวกด้วย2ต่อ g นะครับSY สูตรนี้ส่วนใหญ่เอาไว้หา SY max นะครับเอาไว้หา SY max อีกสูตรหนึ่งที่เจอนะครับก็คือ VY เท่ากับ UY บวก GT ตัวนี้เอาไว้หาส่วนใหญ่ก็จะให้หา VY เพราะจะให้อะไรมานะครับโจทย์จะให้ t มาครับโอเคครับเนาะโชคดีนะลูกนะครับในการทำข้อสอบครั้งนี้ครูก็สรุปให้ประมาณนี้เนาะนะครับเท่าที่เรามีเวลากันนะครับผม